ลิปจิตกรนะครับก็เป็นผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็จริงๆก็ได้นำพานะครับเครือข่ายของผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมสุรานะครับในหลายส่วนด้วยกันทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับสุราชุมชนนะครับที่เป็นต่ำกว่า5แรงม้าเป็นเรื่องของชาวบ้านนะครับแล้วก็เป็นนักวิชาการด้วยนะครับอย่างอาจารย์เจริญชัยนะครับรวมถึงทางสมาคมผู้ประกอบการนำเข้านะครับและผลิตสุราแห่งประเทศไทยหรือแท็บบ้านะครับทางพี่จิมมี่เนาะแล้วก็ทางผู้ผลิตไวน์นะครับภายในประเทศไวน์องุ่นเนาะแกรนด์มอนเต้นะครับที่คุณนิกกี้นะครับมาด้วยในวันนี้นะครับก็มีนิกกี้พี่มีนะครับก็มาด้วยในวันนี้นะครับก็เรื่องของเรื่องคือวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่ผมได้โพสต์ไปแล้วก็เป็นประเด็นก็ขอบคุณสื่อมวลชนที่นำไปขยายนะครับแล้วก็ได้ให้ประชาชนเขาได้มาส่งเสียงเกี่ยวกับเรื่องฉลากน่ากลัวนะครับที่เป็นประกาศของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กำลังรับฟังความคิดเห็นอยู่นะครับบางพรรคการเมืองเนี่ยก็ไปบอกว่าผมบิดเบือนข้อมูลว่าจริงๆรอหมอชนน่านผมต้องขอชี้แจงในเบื้องต้นว่าจริงๆแล้วถ้าไปดูตามมาตรา26เนี่ยก็จริงๆสุดท้ายแล้วเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยก็คือคุณหมอชลน่านเขานั่งหัวโต๊ะนั่นแหละครับคือจะหาว่าผมบิดเบือนยังไงก็ไม่ทราบอันนี้ก็มาจากทางโฆษกทางพรรคการเมืองแล้วก็ทางโฆษกของทางคณะกรรมการทางสำนักงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือกรมควบคุมโรคด้วยเนี่ยผมก็งงว่าใครกันแน่ไม่ศึกษากฎหมายเนาะก็ทำการกันมีวุฒิภาวะหน่อยนะครับผมก็ต้องฝากอย่างนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็แต่ก็ชื่นใจนะว่าวันนี้ก็จริงๆมีคุณหมอทศพรด้วยที่เป็นตัวแทนจากทั้งสองฝากฝั่งของทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลมาก็น่าจะมีข้อสรุปดีๆนำไปพิจารณาว่าอันนี้มันจะผ่านไม่ผ่านแต่ผมได้ยินแว่วๆว่าอาจจะไม่ผ่านเนาะก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นข่าวดีสำหรับคนในวงการเล็กน้อยนะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้เชิญทางประชาชนได้ตัวแทนประชาชนได้พูดถึงสาเหตุในการมายื่นนะครับกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจก็ได้รับการประสานจากสสเท่าพิภพลิ้มจิตรกรนะครับให้มารับหนังสือร้องเรียนจากทางสมาคมทางผู้ประกอบการทางผู้ที่ติดตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆผมในฐานะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตรวจสอบติดตามผลกระทบจากนโยบายต่างๆที่กระทบกับปากท้องกระทบกับการพัฒนาเศรษฐกิจก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องนำเรื่องเหล่านี้เข้าไปสู่การประชุมการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงในกรรมาธิการอยากจะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ฝากไปถึงประชาชนรวมถึงรัฐบาลอย่างนี้นะครับว่าอุตสาหกรรมเหล้าเบียร์สุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศอย่างน้อยใน3มิตินะครับมิติแรกก็เป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหารธุรกิจกลางคืนธุรกิจบาร์เทนเดอร์อาชีพต่างๆมากมายนะครับการจองนโยบายต่างๆก็จำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศในมิติหนึ่งซึ่งเห็นชัดเจนก็คือผลิตภัณฑ์เหล้าเบียร์สุราต่างๆนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับในฐานะที่รัฐบาลอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจฐานรากการออกนโยบายลักษณะนี้ก็อาจจะต้องไปดูว่ากระทบกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนเป็นข้อกีดกันที่ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยแข่งขันได้ยากขึ้นนำเสนอสินค้าได้ยากขึ้นหรือไม่ชุดนี้ซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ผมคิดว่าประเด็นการกำกับด้วยฉลากรูปแบบต่างๆอาจจะต้องคำนึงว่าส่งผลกระทบต่อซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลพยายามจะผลักดันหรือเปล่าเป็นการสื่อสารไปในลักษณะตรงข้ามกับที่รัฐบาลอยากจะผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์หรือเปล่าก็อาจจะเป็น3ประเด็นที่ผมในฐานะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจจะเชิญหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการถือกฎหมายฉบับต่างๆเข้ามาชี้แจงเพื่อให้ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนะกับทั้งผู้ประกอบการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานรัฐนะครับผมก็คิดว่าประเด็นนี้ถ้าเรามีเหตุผลที่ดีพอทางรัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็นำไปปรับปรุงข้อเสนอข้อบังคับที่จะออกมาต่างๆผมคิดว่าการรักษาสมดุลระหว่างการดูแลสุขภาพก็ดีการคุ้มครองผู้ประกอบการก็ดีหรือการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคก็ดีก็เป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลต้องคำนึงถึงครับขอบคุณนะครับ